โอ้โหเช้านี้นะเช้าวันจันทร์ฮะเริ่มงานวันใหม่นะตื่นเช้าพามาชมไม้ใบสวยๆตระกูลฟิโลเดนดอนนะอันนี้เป็นก้ามกุ้งเขียวนะนี่ใบของเขาจะเหมือนก้ามกุ้งนะเหมือนตัวกุ้งเลยว่างั้นเถอะนะเขาก็เลยเรียกว่าก้ามกุ้งเขียวนะพอมีใบสีเขียวสวยงามมากครับนะเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้ใบสวยๆของนาเล็กที่ปลูกเลี้ยงไว้เป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนเนี่ยดูลักษณะใบเขาครับสวยงามมากเหมือนตัวกุ้งเลยนะเขาเรียกว่าก้ามกุ้งเขียวมีลักษณะใบสีเขียวก้านสีเขียวเนี่ยก็ถือว่ามีใบแปลกตาสวยงามฮะน่าปลูกน่าเลี้ยงนาเล็กก็จัดมาฮะต้นใหญ่ๆเขาขายกัน 4-500 ฮะนาเล็กไปขอแค่การเล็กๆฮะ50บาทนะก็มาปลูกเลี้ยงไว้ผ่านไป2ปีแล้วนะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆฮะโดยการพอโตขึ้นมาหน่อยก็ตัดยอดฮะตัดยอดแล้วก็เอาไปชำส่วนที่เป็นต้นนะก็เขาจะแตกหน่อขึ้นออกใหม่นะแตกยอดออกใหม่ออกเป็นยอดหรือ2ยอดก็แล้วแต่นะเนี่ยการเลี้ยงไม้ต้องใจเย็นๆฮะอยากได้เยอะก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะตัดยอดขยายพันธุ์ได้ยอดของเขาก็ให้มีใบสัก3ใบเนี่ยยอดแล้วก็ใบอีก2ใบนะกำลังดีเลยแต่การขยายพันธุ์แบบตัดข้อเนี่ยข้อเสียคือถ้าเราตัดข้อเอาไปชำหลายๆข้อเนี่ยแต่ละข้อมันจะมีแตกยอดออกมาใหม่แต่เป็นยอดเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากได้ยอดไหลใหญ่เท่าต้นแม่เนี่ยก็ต้องตัดยอดเลยนะตัดยอดเอาให้มี3ใบแล้วก็เอาไปชำนะในกาบมะพร้าวสับแค่นั้นก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วได้ต้นใหม่สวยๆด้วยเนี่ยไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนเดี๋ยวพาชมว่าต้นมันเป็นยังไงใบเป็นยังไงเนี่ยดูลักษณะก้านใบของเขานี่ก็จะมีสีเขียวก็เรียกว่าก้ามกุ้งเขียวนะแต่ยอดใหม่มันจะออกใบแดงหน่อยนะยอดแดงเห็นไหมไอ้ก้านสีแดงสวยงามฮะนะปกติจะเลี้ยงในร่มลำไรนะเล็กเปลี่ยนแผนเอามาเลี้ยงกลางแดดเลยแล้วที่สำคัญคือเลี้ยงแบบแช่ในน้ำนะนี่เราก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำมีอ่างน้ำมีน้ำขังนิดหน่อยก็สบายเราไม่ต้องรดน้ำเลยนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงง่ายๆสไตล์นาเล็กฮะนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ถ้าคนขี้เกียจแบบนาเล็กอ่ะเลี้ยงได้นะใบสวยงามจริงๆสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ